เขื่อนภัทรดนัยค่ะที่มีชื่อเสียงแล้วก็คนเริ่มรู้จักเจ้าตัวเนี่ยนะคะในฐานะบอยแบนด์ชื่อดังในยุคนั้นอย่างเขื่อน Chaoticที่ถึงตอนนี้เจ้าตัวจะได้ออกมาเปิดเผยว่าตนเองนั้นเป็น LGBTQ+และหลังจากนั้นค่ะเจ้าตัวก็ออกมาแต่งตัวค่ะที่แสดงถึงความเป็นตัวเองแบบสุดๆจนเหล่าแฟนๆยกให้เจ้าตัวเป็นผู้นำเทรนด์เรื่องการแต่งกายที่ไม่จำกัดเพศเป็นคนแรกๆเลยแต่เมื่อไม่นานมานี้ค่ะเราเห็นบนโลกโซเชียลนะคะได้แชร์คลิปของเจ้าตัวนั้นที่ออกไปให้กำลังใจแล้วก็ให้คำปรึกษากับทุกคนที่ผ่านไปผ่านมาอยู่บ่อยๆจนเจ้าตัวนั้นผันตัวเป็นนักจิตบำบัดค่ะล่าสุดนะคะก็คุณเขื่อนเนี่ยได้ไปออกรายการ Club Friday Show เจ้าตัวก็ได้เปิดใจค่ะพูดถึงสาเหตุที่ทำให้ตัวเองนั้นผันตัวมาเป็นนักจิตบำบัดโดยเจ้าตัวได้เล่านะคะว่าเขื่อนจำความได้ว่าคุณแม่บอกว่าแม่มีลูกเพราะว่าลูกต้องดูแลพี่สาวนะก็คือพี่สาวของคุณเขื่อนเนี่ยนะคะเป็นออทิสติกพักเที่ยงก็ดูแลพี่สาวเลิกเรียนก็ต้องพาพี่กลับบ้านส่วนคุณแม่นั้นเป็นโรคไบโพล่าด้วยเพราะฉะนั้นคุณแม่กับพี่สาวเป็นคนที่ทำให้เขื่อนเนี่ยเปลี่ยนสายอาชีพเปลี่ยนทุกอย่างตัดสินใจมาทำงานทางด้านนี้ครับขอบคุณที่ติดตามชม Good Morning Insight ทาง True Insight ของเราด้วยนะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกการรับชมแบบสดๆเลยล่ะค่ะยังสามารถกดไลค์ในแฟนเพจใน Facebook ของเราที่ True Insight ได้รวมถึงลิงก์อื่นๆด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ